ผมว่าในที่ประชุมครมนะท่านนายกเศรษฐาพูดต่อที่ประชุมครมเลยจากนี้ไปนะโดยเฉพาะเวลาพูดเนี่ยให้หันหน้าไปมองรัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยมากเป็นพิเศษนะมองเลยผมว่าจากนี้ไปเนี่ยเราตั้งหน้าตั้งตาทางานดีกว่านะเพราะกระทรวงแต่ละกระทรวงก็มีรัฐมนตรีอยู่ฉะนั้นเนี่ยผมว่าขอความร่วมมือขอให้แต่ละท่านนะฮะอย่าพูดถึงเรื่องของคุณทักษิณใช่อย่าพูดถึงเรื่องของคุณทักษิณโดยเฉพาะยิ่ง ประโยคอะไรก็ตามแต่ที่จะพูดต่อสาธารณชนให้สังคมเข้าใจได้ว่าเรากําลังจะไปขอคําปรึกษาบ้างหละ่ะอะไรบ้างหละ่ะนะตรงนี้ผมขอให้หยุดอืขอให้หยุดเพราะมันไม่จะมันจะไม่ดีต่อตัวผมและต่อตัวคอรมอทั้งหมดใช่อย่าพูดแนวนี้เลยเราก็ตั้งหน้าตั้งตาทางานต่อไปนะฮะทุกวันนี้ทุกคนเขาก็สงสัยอยู่แล้วทุกคนก็เชื่ออยู่แล้วว่านั่นคือนายกเงาใช่ไหม,มนั่นคือนายกตัวจริงนะก็กรุณา เออเห็นแก่หน้าผมบ้างกรุณาให้ให้เกียรติผมบ้างใช่ผมยังเป็นนายกอยู่นะฮะใช่เออและที่สําคัญตัวท่านเองก็อย่าพูดเอคือตัวท่านนายกเศรษฐานี่ก็บางทีก็ตัวดีเลยนะพูดไปพูดเองพูดเองแต่แรกเลยจะไปขอคําปรึกษาเออเออทาไมอ่ะใช่ไหมฮะห้ามัฐ่นตรีก็ดีเหมือนกเพราะถ้าัฐ่นตรีทุกคนนี่ยนะพูดถึงทักษิณนี่นะที่สุดแล้วคําตอบน่มันจะวกกลับมาถาม นายกเศรษฐาใช่ไหมกวกกลับมาวกกลับมาวกกลับมาทีนี้เนี่ยนะฮะนายกจะไม่ตอบเรื่องอื่นเลยหลังจากนี้จะไม่ไม่ได้ตอบเรื่องสงกรานไม่ตอบเรื่องดิจิตอลไม่ตอบเรื่องแรนด์ไม่ตอบเรื่องอะไรเลยจะวนเวียนอยู่กับเรื่องของทักษิณทักษิณทักษิณถูกต้องใช่ไหมเขาจึงอยากจะรู้เลยว่าเคุณทักษิณพูดว่ายังไงเออพูดว่ายังไงบ้างใช่ทีนี้เขาจะเขาจะไม่เห็นค่าคุณเลยนะยิ่งถ้าเกิดคุณนําประเด็นเรื่องนี้มาชูนะจากนี้ไปเนี่ย คุณค่าในตัวคุณเนี่ยรัฐมนตรีแต่ละคนจนถึงนายกเนี่ยจะลดน้อยลงลดน้อยลงจนไม่มีใช่นะฮะใช่เอออย่าไปเสริมอย่าไปเสริมข้อสังเกตข้อสงสัยของชาวบ้านอย่าไปเสริมให้มันเป็นจริงอืมเพราะตอนที่ทักษิณยังไม่มาเนี่ยทักษิณอยู่ดูไบอ่ะโอ้ยก็หัวบันไดไม่แห้งอยู่แล้วใช่ไหม<ช>คนแห่แหงกันไปอ่ะใช่นะ<ช>ฮะยิ่งพอมาอยู่ถ้าเกิดคราวไหนที่ทักษิณมาอยู่ใกล้ๆบ้านเราอยู่สิงคโปร์อยู่ฮ่องกงเนี่ย ยิ่งแห่กันไปมากมายนะและยิ่งมาอยู่ในประเทศไทยแล้วอยู่ในบ้านตัวเองเขาก็เชื่อกันแหละว่าพวกคุณเนะี่ยต้องแอบไปพบนะแต่อย่าให้มันเอกระเริก,ก,กอย่าเอามาพูดอใช่อย่าเอามาอวดอย่าเอามาอวดอย่าทําเป็นพูดโชทักษิณใช่ไหมอย่ามาทำเป็นพูดว่าเอ้ย <c oughs> เดี๋ยวเราต้องไปให้กําลังใจ <c oughs> เดี๋ยวจะไปพบท่านจะรีบไปพบท่านไปรีบไปให้กําลังใจอะไร <c oughs> เพื่อจะให้เขาได้ยินใช่ไหม โดยเฉพาะไอ้พวกที่ไม่ได้เป็นร,รัฐมนตรีเนี่ยพวกนี้ตัวดีต้องการพูดพูดพูดเพื่อจะให้ทักษิณดูว่าเออผมพูดแล้วนะผมพูดแล้วนะปรับคอลมอคราวต่อไปอย่าลืมผมนะผมพูดก่อนนะไอ้พวกนี้พาซวยไอ้พวกนี้ตัวดีนะพวกนี้ตัวด,นะววดทีที่สำคัญพวกรัฐมนตรีทั้งหลายก็อย่าไปพูดนะอย่าไปคิดว่าเราเป็นรัฐมนตรีแล้วเราพูดจะไปขอคําปรึกษาจากท่านนายกทักษิณแล้วเออเราจะได้เป็นคลอมอต่อไป เราจะได้เป็นรัฐมนตรีต่อไปนะโอ้โหเปลี่ยนซะเลยไอ้พวกนี้เปลี่ยนออกเลยเปลี่ยนออกเลยแสดงว่าโอ้โหนี่กูตั้งมึงเอ้ยเขาอาจจะไม่ได้ตั้งก็ได้ตอนนี้เป็นรัฐมนตรีนี่ไม่ได้มีปัญญาความสามารถอะไรเลยเลยโอ้โหผมป่วยอยู่ป่วยหนักอยู่ก็รู้ใช่ไหมและตอนนี้เนี่ยคุณทักษิณเนี่ยพักโทษนะพักโทษนะไม่ใช่พ้นโทษเออยังมีสถานะเป็นนักโทษอยู่นะอีกหกเดือน นี่ยังไงก็กรุณาให้เกียรติหลายๆส่วนด้วยนะฮะเออไม่ใช่แห่แหงกันไปแบบโอขอคำปรึกษาจากนักโทษเออใช่ใช่ไหมฮะคุณเข้าไปขอคำปรึกษาเนี่ยขอคำปรึกษานักโทษนะเออใช่นะ,ะนี่คือพักโทษนะยังไม่พ้นโทษเออนะ,ะพึงสำเนียกไว้ด้วยนะฮะว่าตัวเองก็มีคุณค่ามีความสามารถอืมไม่งั้นคุณไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแหละฮะเออคุณไม่ได้เป็นรัฐมนตรีได้เพราะจับสลากนะ คุณเป็นรัฐมนตรีได้เพราะคุณเก่งไงใช่ไหมเพราะคุณเก่งไงคุณก็บริหารบ้านเมืองต่อไปไม่ต้องไปขอคำปรึกษาหรอกเออใช่ไหมฮะก็จะทําอะไรก็ว่ากันไปตามเอคันลองให้มันถูกต้องแค่นั้นเองอืมอย่างตอนเนี้ยโจทย์หลักก็คือไอ้เรื่องเงินหนึ่งมื่นนี่แหละใช่เงินหนึ่งมื่นนี่แหละใช่ไหมฮะเงินหนึ่งหมื่นปปชเตือน คุณไม่ฟังก็เหรอแบงค์ชาติเคยพูดคุณไม่ฟังก็เหรอคุณจะไปฟังใครทักษิณอ้าวเออแปลกไหมฮะถ้าเกิดทักษิณบอกให้แจกเลยแจกเลยอาอก็จะแจกเลยฮะอาละคธเตือนแปดข้อของปปช่อเออเออฉะนั้นต้องต้องช่วยต้องช่วยนายกด้วยนะต้องช่วยเศรษฐาต้องนะฮะถ้าไปตอบอะไรเยอะๆเนี่ยมันจะไปไปทั้งคณะ ดูดูคนะวามเหมาะสมด้วยดูความเหมาะสมช่วยแก้ปัญหาเรื่องอื่นดีกว่านะะอย่างเรื่องแบบเออเรื่องตั๋วเครื่องบินแพง,<อ>งคุณผู<อ>้ชมฮะเรื่องตั๋วเครื่องบินแพงเนี่ยมันมันไม่ใช่เล่นๆนะใช่ถามคนที่เดินทางบ่อยๆชี้ไปเลยไม่เห็นมีใครบอกว่าตั๋วเครื่องบินถูกเออไม่เห็นมีแม้กระทั่งคนบอกว่าอ๋อโอเคมันเหมาะสมแล้วก็แทบจะไม่มีนะมีแต่บอกว่าโอ้โหมันแพงแพงจังหวัดท่องเที่ยวใหญ่ๆอย่างภูเก็ตเนี่ยโอ้โหวันนี้ที่เรามาเสนอใช่ เกือบห้าพันมั้งไปกับใ,ใช่ไหมฮะอย่างล่าสุดเนี่ยทางคุณสลินโตทับเที่ยงประธานหาอการค้าภาคใต้กลุ่มอันดามันกลุ่มอันดามันก็จะมีภูเก็ตพังงากระบี่ระนองสตูแล้วก็ตรังนะฮะเขาพูดถึงเรื่องปัญหาตั๋วเครื่องบินราคาแพงคุณสลินเนี่ยบอกว่ามันส่งผลกระทบนะฮะอย่าทําเป็นเล่นมันส่งผลกระทบอย่างมากแล้วมันเป็นแบบนี้มานานแล้วแต่หน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่มีการแก้ไขหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และจากการที่ประชาชนหรือนักธุรกิจที่จังหวัดภูเก็ตโพสต์ลงในสื่อโซเชียลราคาตั๋วเครื่องบินไปกลับจังหวัดภูเก็ตสูงถึง1 4 0 0 0บาทมันทำให้ต้องขับรถมาขึ้นที่สนามบินอื่นแทน mm hmm. เพราะมีราคาถูกกว่าถ้าไม่รีบแก้ไขนะถ้าไม่รีบแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเพิ่มเที่ยวบินให้เพียงพอกับความต้องการหรือจะแก้ด้วยแนวทางอื่นๆได้ก็ตามที่ จะทาให้ตั๋วเครื่องบินถูกลงนะฮะไม่ใช่ให้มาแบบโอ้โหแพงตั๋วเครื่องบินไม่ใช่แพงเฉพาะภูเก็ตซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองหละแม้กระทั่งจังหวัดตรังอันนี้คุณสริณบอกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองตั๋วเครื่องบินก็แพงนะฮะฉะนั้นราคาการที่ตั๋วเครื่องบินมีราคาแพงมันส่งผลกระทบส่งผลกระทบกับประชาชนที่จะเดินทางไปมา<ช>ส่งผลกับกระทบกับนักท่องเที่ยวจะนักท่องเที่ยวไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติก็ตามนี่นะฮะที่เขาจะเดินทางมาท่องเที่ยวทะเลฝั่งอันดามันช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวเนี่ยโอ้โหมันมันควรจะเป็นแบบนั้นไหมละ่ะช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวเนี่ยใกล้ละเปิดฤดูการท่องเที่ยวที่เขาจะต้องไปเที่ยวทะเลหน้าร้อนเนี่ยเราเที่ยวทะเลอยู่แล้วถูกต้องแล้วใครเขาจะมาเพราะตัวเครื่องบินมันแพงขนาดนี้นี่นะแล้วเขาก็ยกตัวอย่างออตุดจีนที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติสนใจมาทเที่ยวทะเลฝั่งอันดามันเป็นจานวนมาก จะเห็นได้จากการจองห้องพักเพิ่มขึ้นเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันยังมีธรรมชาติที่สวยงามถ้าไม่แก้ไขตัวเครื่องบินราคาแพงมันจะส่งผลกระทบไปถึงสงการที่จะถึงนี้นะไปถึงสงการที่จะถึงนี้ฉะนั้นท่านท่านผะู้ชมฮะเรื่องนี้เนี่ยทางรัมตรีคมนาคมกุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิตบอกว่าจากที่มีผู้โดยสารร้องเรียนว่าราคาตั๋วเครื่องบินทุกวันนี้มันแพงโดยเฉพาะเส้นทางกรุงเทพภูกเก็ต ก็กระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยดำเนินการตรวจสอบหาแนวทางแก้ไขทันทีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศและตอบสนองความต้องการของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลจากรายงานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้นะครับกำหนดราคาเพดานเพื่อควบคุมราคาขั้นสูงทั้งในเส้นทางหลักเส้นทางรอง จำแนกเป็นอัตราสำหรับบริการต้นทุนต่ำบริการเต็มรูปแบบซึ่งได้ตรวจสอบการกำหนดราคาบัตรโดยสารภายในประเทศของทุกสายการบินผ่านช่องทางการจำหน่ายทุกวันตรวจสอบยืนยันกับสายการบินโดยตรงทุกกรณีและยังไม่พบว่าสายการบินกำหนดราคาตั๋วโดยสารสูงกว่าราคาเพดานที่กำหนดออาถ้าบอกว่าตรวจสอบแล้วแล้ว,ลวไม่พบว่าราคาตั๋วมันสูงเกินกว่าเพดานมันก็เท่ากับว่า เพดานมันสูงไปเลยสิครับใช่ใช,ใช่ไหมกต้องกำหนดเพดานไว้สูงเก<อ>ินไปสิถูกต้องไปลดเพดานลงมาหน่อยออลดเพดานลงมาหน่อยแล้วคุณสุริยะจะทำนะคุณสุริยะบอกว่าอยู่ระหว่างทบทวนการปรับเพดานค่าโดยสารซึ่งจะทําให้ราคาตั๋วโดยสารสูงสุดไม่แพงจนเกินไปนะ,นะถ้าทักวันนี้ยังไม่เกินเพดานแต่ชาวบ้านบนกันแล้วว่ามันแพงมากเอมันแพงมากนะสายการบินสํานักงานการบินพลเรือนก็บอกแต่เพียงว่ามันยังไม่เกินเพดานมันยังไม่ชนเพดาน งั้นไปลดเพดานลงมาเลยอืเพดามันสูงเกินไปแล้ว<อ>ใช่ไหมฮะไปลดลงมานะฮะเอาเลยไว้ลายเลยคุณสุริยะใช่ไหมฮะช่วยแก้ปัญหาหน่อยมันเหมือนกับช่วงเนี้ยคือสายการบินต่างๆเป็นช่วงเอาคืนช่วงที่โควิดเขาไม่มีงานเราคิดแบบนั้นได้นะเนอะผมคิดอย่างนั้นเลยนะผมคิดแบบนั้นนะผมคิดว่าพ,พวกคุณกําลังเอาคืนนะเนี่ยอใช่ไหมฮะพอถึงเวลาที่ เอาละบินได้และนักท่องเที่ยวประชาชนต้องงอและเล่นสเต็มที่ะและมีข้ออ้างอยู่แล้วนี่ยังไม่เกินเพดานยังไม่เกินเพดานใช่ไหมเอโอโหอันนี้ก็แบบตอนที่โควิดระบาดเนี่ยและบรรดาส,สายการบินต่างๆบางสายก็เจ๊งบางสายก็เอาคนออกนะเราก็เห็นใจนะเราเห็นใจมากใช่ใชนะแต่ตอนนี้โอ้โหถ้าเกิดจะมาเอาคืนกันเนอะแม่ แพงมากมันแพงมากแพงเกินไปใช่ก็ฝากท่านรัฐมนตรีว่าการคมานาคมช่วยจัดการหน่อยอนะฮะช่วยจัดการหน่อยให้มันทุเราลงมานิดนึงนะฮะ